รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีตอนเช้าครับคุณผู้ชมเช้าๆวันหยุดแบบนี้มีเมนูอาหารเช้าไว้ทานกันหรือยังครับถ้ายังนึกไม่ออกว่าจะทานอะไรดีตามคุณท็อฟฟี่และคุณอุ่นไปเลยเพราะเขามีร้านเด็ดเมนูดังจะมาแนะนำกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีพี่ท็อฟฟี่ครับอรุณสวัสดิ์คุณผู้ชมยามเช้านะครับแบบนี้ครับผมเจอกับเรา2คนได้นะฮะของอร่อยๆรออยู่แล้ว yeah. วันนี้อุ่นกับพี่มาสายไหมก็สายพอสมควรพี่ก็นี่ก็ประมาณก็10โมงแล้วมันก็สายไงอยู่ที่ถนนสายไหมอ๋อสายไหมเราก็นึกว่าถามว่ามาสายหรือเปล่าสายไหมกับสายไหมนี่คนละความหมายเลยคนละความหมายนะร้านนี้ร้านแรกเลยพามากินอะไรดีพามาจัดหนักจัดเต็มมีทั้งข้าวอาหารตามสั่งมีก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อก๋วยเตี๋ยวเรือหมูและได้ข่าวว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่เรียกว่าออริจินอลเลยก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาด้วยมีความพิเศษไม่เหมือนใครเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านกันดีกว่าได้ครับพี่ท็อฟฟี่ครับนะมาเชิญครับผมตามมาครับเฮ้ยอะไรอ่ะลวกเลยลวกเลยลวกเลยไม่ต้องรอเจ้าของร้านไม่ต้องรอเจ้าของร้านเขาลวกรอรอรอร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาเสนาบ้านแพนเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าดังย่านสายไหมก๋วยเตี๋ยวร้านนี้รสชาติเป็นแบบอยุธยาแท้แต่เราไม่ต้องไปถึงอยุธยาแค่สายไหมก็อิ่มอร่อยได้แล้วรสชาติไม่ธรรมดาเลยล่ะครับเพราะใครที่ได้แวะเวียนมาทานต่างยกนิ้วให้ในเรื่องของรสชาติที่อร่อยครับเอาละฮะน้องอุ่นตอนนี้อยู่กับเจ้าของร้านครับผมก๋วยเตี๋ยวเรือแม่ท้องอาบแต่เขาบอกว่าเขามีชื่อร้านที่แบบเป็นชื่อจำด้วยเดี๋ยวคุยเขาเลยพี่ยาสวัสดีครับพี่ยาสวัสดีครับผมเห็นป้ายหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาแล้วก็มีวงเล็บแม่ท้องอาบอยู่ครับแต่จริงๆแล้วชื่อจำของร้านนี่ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาเสนาบ้านแผนทำไมต้องเป็นเสนาบ้านแผนเพราะว่าถ้าเป็นคำว่าเสนาบ้านแผนปุ๊บลูกค้าเก่าๆจะรู้เลยเป็นเอกลักษณ์ของร้านนี้ครับเพราะว่าแถวนี้จะเป็นอยุธยาปกติแต่ถ้าเสนาบ้านแผนจะเป็นของร้านนี้เฉพาะพี่ยาเปิดมากี่ปีแล้วครับเปิดมาทั้งหมด12ปีแล้วครับ12อยู่ตรงนี้มากี่ปีฮะตรงนี้ย้ายมาตรงนี้ได้3ปี3ปีปีที่3จริงหรือไม่ที่เขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือนี่ต้องยกให้อยุธยาเป็นเบอร์1เลยจริงครับทั้งหมูทั้งเนื้อมั้ยฮะหรือว่ายังไงทั้งหมูทั้งเนื้อแยกหม้อด้วยแยกหม้อแยกหม้อชัดเจนลูกค้าคือแบบไม่ต้องระแวงใจว่าผมไม่ทานเนื้อนะครับไม่ทานหมูนะอะไรอย่างเงี้ยความเป็นเอกลักษณ์ของร้านพี่ยานี่คือวัตถุดิบความสดความใหม่ความสะอาดใช่ไหมใช่อันนี้อะไรหมูตุ๋นหมูตุ๋นหมูตุ๋นจะตุ๋นเองทุกวันครับน่าทานมากเลยทีเด็ดเนี่ยครับพี่หมูเจียวโอ้โหนี่ชอบมากกากหมูเจียวเนี่ยแล้วนอกเหนือจากก๋วยเตี๋ยวเรือหมูเนื้อยังมีอาหารตามสั่งด้วยใช่ไหมครับมีครับมีอาหารตามสั่งก็เป็นข้าวผัดกะเพราข้าวผัดทั่วไปทั่วไปก็คือตามสั่งทั่วไปแต่ที่ลูกค้ากินมากที่สุดก็คือกะเพรากากหมูกะเพรากากหมูเอาละใช่ครับโหนั่นหมายความว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่ไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวเรือมีอาหารตามสั่งด้วยครับใช่ครับขออนุญาตฝากท้องไว้กับร้านพี่ยาก็แล้วกันจัดหนักจัดเต็มให้เรานิดนึงไปให้เดี๋ยวเราไปนั่งรอครับขอบคุณพี่ยามากครับยาครับผมครับไปชิมครับผู้ชมครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาเสนาบ้านแผนมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวต้มยำและอาหารตามสั่งครับสำหรับเมนูก๋วยเตี๋ยวทางร้านเขาใส่ใจในความต้องการของลูกค้าเพราะจะมีเส้นทุกอย่างให้เลือกตามชอบเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะเต็มโต๊ะพี่ท็อฟฟี่จัดหนักจัดเต็มฮะทั้งหมูทั้งเนื้อแล้วก็ตามสั่งใช่ไม่น่าเชื่อว่านี่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะพี่ท็อฟฟี่นะมีแบบตามสั่งมาให้เราด้วยแล้วเรามาดูซิตรงหน้าเรามีอะไรบ้างพี่ท็อฟฟี่เอ๋ยข้างหน้าพี่ท็อฟฟี่นี่เป็นเกาเหลาหมูใช่มั้ยฝั่งนี้เป็นหมูฮะของผมฝั่งนี้เป็นเนื้อนะครับเกาเหลาเช่นกันนะส่วนที่เป็นหมูตุ๋นเนี่ยก็จะเป็นขั้วตับครับนี่มีตับมีลูกชิ้นนะฮะมีหมูชิ้นนะครับผมฝั่งนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหมูบะหมี่เขาก็น่ากินเนาะใช่เป็นเส้นเป็นแบนอย่างนี้ลวกจิ้มก็มีนะลวกจิ้มก็มีลวกจิ้มมีทั้งหมูทั้งเนื้อนะฮะอันนี้เป็นผัดฉ่าทะเลผัดฉ่าทะเลฝั่งน้องอุ่นครับอันนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อแต่ที่เด็ดที่เขาบอกว่าที่เด็ดคือนี่ฮะครับผัดกระเพรากากหมูสารภาพว่าเป็นครั้งแรกที่เห็นมันมาในรูปแบบนี้นะเริ่มเลยไหมเอาเลยเลยผัดกะเพรากากหมูครับ
ดยทั่วไปแล้วเราจะชินตากับภาพของกากหมูที่เขามักจะเอามาโรยในชามก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ที่นี่เขาจับกากหมูกรอบๆมาผัดกับกะเพราเสียเลยเมนูนี้ก็จะได้ทั้งความกรอบความมันและมีความเข้มข้นนิดๆตามแบบฉบับของผัดกะเพราแหมได้จานนี้มาต้องร้องขอเข้าสวยร้อนๆกันเลยล่ะครับกระเพรากากหมูครับคุณผู้ชมครับสังเกตนะครับไม่มีน้ำเขาผัดแบบแห้งๆนะมันจะอยู่คงความกรอบของกากหมูไว้แต่เทคนิคและเคล็ดลับเขาคือมันเคลือบอยู่ในกากหมูแล้วกากหมูผมว่าเสน่ห์มันอยู่ที่กากหมูมันมีความเคี้ยวเพลินอยู่แล้วแต่เขาเนี่ยมันเพิ่มเติมคือมันผ่านกรรมวิธีทำให้เกิดความหอมเกิดความละมุนอยู่ในปากเรายิ่งเคี้ยวนอกจากเพลินปุ๊บอร่อยด้วย yeah. เพลินเลยผมว่าเครื่องปรุงเขาเนี่ยต้องมีเคล็ดลับใส่บางอย่างที่ทำให้มันเกาะติดทนนานให้รสชาติมันเกาะตัววัตถุดิบเนี่ยตัวกากหมูเนี่ยคือเลือกไปเพราะฉะนั้นทุกชิ้นมีรสชาติหมดซักร้อนเนี่ยสักคำหนึ่งลงทะเลหน่อยไหมลงทะเลได้สายใหม่ก็มีทะเลนะดูที่มาทั้งปลาหมึกทั้งกุ้งโอ้โหแบบเพียบเลยอ๋อเป็นทะเลจำลองทะเลจำลองผัดชาทะเลจานนี้ก็จัดเต็มมาเลยทั้งกุ้งและปลาหมึกซึ่งของเขาใช้อาหารทะเลสดและใหม่ทุกวันกุ้งตัวใหญ่มากับปลาหมึกเนื้อหนึบๆเสริมด้วยถั่วฝักยาวเอามาผัดปรุงรสแบบผัดชาที่ให้รสชาติเผ็ดร้อนด้วยสมุนไพรไทยครับวัตถุดิบสดใหม่แล้วก็มีกระบวนการคลุกเคล้าที่ลงตัวอยู่แล้วรสชาติไม่จัดจนเกินไปดีถึงเครื่องมาร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาเสนาบ้านแพนทั้งทีต้องจัดก๋วยเตี๋ยวเรือเดี๋ยววันนี้เรารับผิดชอบเป็นคนละชามเลยตามสูตรพี่ต๊อกกี้รับผิดชอบเนื้อปุ้นเนื้อพี่รับผิดชอบหมูได้เลยครับอย่างที่เห็นอยู่นี้เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกซึ่งทางร้านจัดมาให้ชิมทั้งหมูและเนื้อเครื่องทุกอย่างจัดมาเต็มแบบไม่หวงของส่วนเรื่องของความเข้มข้นของน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือนี่บอกแค่คำเดียวคือเข้มข้นและหอมมากๆครับแต่ถ้าใครไม่อยากทานเส้นทางร้านเขาก็มีเกาเหลาหมูน้ำตกและเนื้อน้ำตกมาให้เลือกตามความชอบของแต่ละคนสั่งมาทานแบบเดียวๆหรือจะทานกับข้าวสวยก็อร่อยได้เหมือนกันครับเขาบอกว่าชิมก่อนปรุงใครก็ตามแต่ที่ดูร้านเด็ดประเทศไทยอยู่และเห็นพี่ท็อปปี้ไม่ต้องปรุงร้านไหนเนี่ยแปลว่าคุณไม่ต้องปรุงจริงๆไม่ต้องปรุงแล้วเพราะพี่ท็อปปี้นี่คือทานจริงๆเขาต้องปรุงตลอดลูกอีช่างปรุงใช่ถ้าไม่ปรุงนี่คือไม่จำเป็นที่ต้องปรุงเลยครับไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงให้มาร้านนี้จริงๆโอ้ยสุดยอดเข้มข้นเข้มข้นมากเชื่อยังว่าไม่ต้องปรุงจริงสุดยอดการันตี12ปีเนาะพี่เนาะเขาถึงแบบเจอสูตรที่มันใช่จริงๆอ่ะถึงพี่ยาถึงกล้าพูดว่าถ้าลูกค้าเก่าจำได้ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาเสนาบ้านแพนจะรู้เลยครับตั้งตรงไหนก็รู้ว่าฉันเคยกินเมื่อ12ปีที่แล้วย้ายมาตรงไหนก็ต้องตามมาถูกไหมชัดเลยเอาอย่าว่างูนี่นะผมก๋วยเตี๋ยวเลยเอาเลยเอาเลยเอาลุยเลยไหมลุยเลยฮะโอ้ลุยก๋วยเตี๋ยวเลยฮะเห็นเลยมาร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเราจะแวะแค่เกาเหลาแค่อาหารตามสั่งไม่ได้ต้องก๋วยเตี๋ยวเรือเลยคนละชามกันไปเลยไม่ต้องปรุงจริงอ่ะไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงจริงอ่ะกากหมูนะครับเค็มไม่ได้อรรถรสในการชิมรวยเหรอพี่ไม่ได้ลงก๋วยเตี๋ยวฉันเลยเอาลงพื้นหมดเลยขอโทษขอโทษขอโทษนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่อร่อยอยู่ในใจผมเลยนะเนี่ยWe'll be right back.
นุนโดยน้ำปลาแท้ตราเมกาเชฟกล้าให้แต่สิ่งที่ดีส่วนใครที่อยากได้แบบเนื้อเน้นไม่ต้องการเส้นมาป้นแนะนำลวกจิ้มหมูหรือลวกจิ้มเนื้อเลยครับซึ่งทางร้านเขาจัดมาให้แบบเต็มจานมีทั้งแบบลวกธรรมดาแบบตุ๋นมาจนเปื่อยแถมยังได้ลูกชิ้นและตับบวกมาด้วยทานคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรของทางร้านครับก็โถเราก็ต้องลวกจิ้มกันหน่อยแล้วพี่อุ่นจะครบสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือมันต้องแบบนี้นะพี่ดอฟี่นะมีลวกจิ้มสั่งมาอยู่ตรงกลางระหว่างเพื่อนๆเสร็จแล้วตกท้ายยังไงต่อหนมถ้วยก็มีแซ่บครบทุกอย่างนอกจากอาหารร้อนๆแล้วแดดก็ร้อนไม่แพ้กันด้วยแต่มันก็เข้ากับบรรยากาศครับผมนะครับสุดยอดนะร้านนี้ผมว่าความอร่อยนี่ก็คือมี10เต็ม10มี100ผมก็ให้100สุดยอดแล้วความยอดเยี่ยมของเขาคือเขามีเมนูแปลกใหม่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรืออาหารตามสั่งกากหมูผัดกะเพราก็เห็นที่ไหนบ้างสุดยอดมาลองด้วยตัวคุณเองนะครับอยู่ระหว่างซอยสายไหม46กับ48ครับผมถ้ามาไม่ถูกก็ไปดูใน Facebook ของเราครับผมร้านเด็ดประเทศไทยนะครับเรื่องความอร่อยพี่ดัฟฟี่พี่อุ่นชิมแล้วไม่ให้ไม่ได้ครับยกให้เป็นร้านเด็ดประเทศไทยครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาเสนาบ้านแผ่นตั้งอยู่ที่ถนนสายไหมปากซอยสายไหม 46/1 ครับร้านเปิดให้บริการตั้งแต่ 8:00 นถึง 4:30 นร้านปิดทุกวันอังคารจอดรถได้ที่หลังร้านติดต่อได้ที่เบอร์0639639596และ0936928296ครับมาต่อกันอีกหนึ่งร้านครับทุกคนครับครับพี่เฟย์ครับพามาที่ไหนครับแถวแถวสายไหมเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ผมจะพามาคาเฟ่เท่ๆที่ไม่ได้มีแค่กาแฟและขนมหวานเพราะเขามีอาหารถึง200กว่าเมนูอาหารแต่ละเมนูเขาเนี่ยเป็นของพรีเมียมที่สำคัญราคาถูกมากชื่อร้านว่าอะไรมัทนีคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทไปคุยกันของร้านดีกว่าครับพี่ฟี่ครับวันนี้เจ้าของร้านอยู่เปล่าไม่รู้นะเชิญเลยครับร้านมัทนีคาเฟ่เป็นร้านอาหารบรรยากาศดีอีกร้านหนึ่งในย่านสายไหมที่เน้นตกแต่งด้วยโทนขาวดำแต่เพิ่มความสดชื่นด้วยต้นไม้ที่จัดวางได้อย่างเหมาะเจาะลงตัวภายในร้านมีบ่อปลาคาร์ฟขนาดใหญ่ทานอาหารไปนั่งดูปลาฟังเสียงน้ำไหลกันไปเพลินๆครับเข้ามาอยู่ภายในร้านครับพี่ทอฟฟี่ฮะครับผมร้านน่ารักแล้วก็น่านั่งมากๆด้วยบรรยากาศแบบว่าเป็นกันเองนะครับก่อนอื่นเลยคุยกับเชฟสุดหล่อของเราก่อนนะครับพี่ท็อปสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ท็อปนี่ก็เป็นเชฟประจำร้านใช่ครับในร้านนี่ผมรู้สึกว่าบรรยากาศมันดีมากเลยนะมันมีเป็นแบบบ่อปลาคาร์ฟเลยร้านเปิดมากี่ปีแล้วพี่สำหรับมัทนีเนี่ยเพิ่งเปิดเมื่อต้นปีนี้ต้นปีนี้ใช่มันมีการรีโนเวทเมื่อก่อนหน้านี้เป็นสเต็กลุงใหญ่มาก่อนจากร้านสเต็กเปลี่ยนมาเป็นเรียกว่าร้านร้องเป็นคาเฟ่เลยใช่ครับนะครับสไตล์เหมือนร้านกาแฟนั่งชิลๆทำคอมพิวเตอร์ครับแต่ว่าอาหารนี่หลากหลาย200เมนูเลยใช่ครับซึ่งวันนี้พี่ท็อปบอกว่าเนี่ยหลักๆ4เมนูก็เอามาวางให้เราตรงนี้แล้วด้วยใช่ครับเอาจริงๆวางตรงนี้ทุกคนต้องทักเรื่องเมนูนึงก่อนเลยดูไข่ครับคุณผู้ชมเหมือนของปลอมอ่ะอันนี้มันคืออะไรครับพี่ท็อปอันนี้เมนูดูบ้านๆก็คือเป็นกะเพราไม่บ้านนะเพราะบ้านผมทำไม่ได้เลยไข่จริงใช่ไหมพี่ไข่จริงไข่จริงไข่จริงครับทำไมมันฟูฟ่องแบบนี้ชื่อเมนูเราคือเป็นกะเพราหมูเปปเปอร์กะเพราหมูเปปเปอร์เราเอาสเต็กหมูเปปเปอร์เนี่ยมาหั่นแล้วไปผัดกะเพราแล้วตัวไข่นี่ตัวไข่อันนี้คือเราก็เพิ่มคาราเนื้อสัมผัสให้มันพิเศษกว่าไข่ดาวทั่วไปเราเรียกว่าไข่ปุยเมฆไข่ปุยเมฆน่ารักด้วยส่วนนี้จากสเต็กดั้งเดิมออริจินอลก็ตามมาอยู่ในร้านร้องแห่งนี้ด้วยแล้วก็พยายามปรับให้มันมีเขาเรียกเซกเมนต์ที่ต่างจากร้านสเต็กลุงใหญ่ที่เรายังมีอีก6สาขาตัวนี้จะเป็นหมูนุ่มพริกไทยดำที่เป็นเบอร์หนึ่งของลุงใหญ่มาก่อนเอาเบคอนมาห่อพอร์กฟิเลมิยองพอร์กฟิเลมิยองใช่ฟิเลมิยองทำนี้มันคือจริงๆมันคือเนื้อส่วนหนึ่งที่นุ่มที่สุดของตัววัวหมูมันไม่มีส่วนนั้นเราก็ใช้เบคอนมาเพิ่มความฉ่ำข้างๆก็เป็นผักโขมครับผักโขมผัดกับตัวเบชามิลซอสเป็นซอสขาวแล้วก็จะมีชีสใส่ไปด้วยสุดยอดอันนี้เราพยายามจะ
ผสมผสานว่าเอาอะไรที่มันเป็นไทยๆเพิ่มเข้ามาในคาเฟ่กลายเป็นของทานเล่นเบอร์หนึ่งของร้านไปเฉยเลยก็คือปีกไก่ปีกไก่ทอดน้ำปลาปีกไก่ทอดน้ำปลานี่แหละของเราจะเป็นกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกในแล้วก็เห็นโรยอะไรมาเนี่ยเป็นเครื่องลาบเครื่องลาบเลยใช่ครับแล้วเรื่องของเรื่องกลิ่นมันหอมไหมนะผมมานั่งนี่กลิ่นเตะจมูกอยู่ตลอดเวลานะข้างหน้าทัฟฟี่นี่คือสปาเกตตี้แน่นอนละเป็นชื่อเมนูอะไรลาบแซลมอนกรอบสปาเกตตี้ลาบแซลมอนกรอบก็คือเป็นแซลมอนทอดนะฮะใช่ครับหั่นเต๋าๆชิ้นใหญ่ๆเนี่ยนะแล้วก็ไปทอดกรอบ yeah. แล้วมาผัดสปาเกตตี้ทีนี้ชิมกันไหมชิมกันพี่ท็อปลองเลยครับฝากท้องนะพี่ท็อปนะครับผมขอบคุณสำหรับข้อมูลครับขอบคุณครับพี่ท็อปครับขอบคุณครับครับมาชิมกันท่านผู้ชมครับผมร้านมัทนีคาเฟ่เป็นร้านอาหารที่มีทั้งอาหารจานเดียวแบบไทยๆสเต็กพิซซ่าสปาเกตตี้และเมนูเอาใจสาวๆอย่างสลัดนอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องดื่มและเบเกอรี่ที่พร้อมเสิร์ฟความหวานให้กับทุกท่านครับโอ้โหพี่ท็อฟฟี่ครับผมอาหารน่าทานขนาดนี้โอ้โหทานกันไหวไหมสองคน4เมนูมันต้องสปายต้องไหวอยู่แล้วฮะไม่ต้องกลัวจัดเลยจัดเลยเอาให้หมดนะเอาให้เรียบเลยครับผมเริ่มจากไก่ทอดกันไหมได้ปีกไก่ทอดน้ำปลาเมนูง่ายๆแต่อร่อยไม่เหมือนใครปีกไก่ทอดกรอบที่มากับรสชาติเค็มนิดๆทานคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดเป็นเมนูโปรดของเด็กๆที่สั่งมาทานกันแทบทุกโต๊ะครับโหได้ยินเสียงแบบความนุ่มเลยอ่ะกรอบนอกนุ่มในอืออย่างที่พี่ท็อปก็บอกจริงด้วยเฮ้ยอร่อยนี่คือแป้งแบบบางๆกรอบนะแบบไม่ใช่แป้งหนาข้างในคือนุ่มมากแล้วหอมเหลือเกินพี่ท็อปพี่ต้องบอกว่าที่เคลือบอยู่อ่ะมันเป็นแป้งแบบบางกรอบซึ่งมีรสชาติฉะนั้นว่าเขาต้องหมักก่อนจะไปทอดครับทำไมหมักอร่อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะแล้วผมว่าเสน่ห์ของมันคือนอกเหนือจากความกรอบความนุ่มแล้วกลิ่นหอมกลิ่นรสชาติรสสัมผัสได้อยู่ละมุนอยู่ในลิ้นกับเราเนี่ยมันดีงามเหมือนกันเฮ้ยแก้มโมโหหิวได้อย่างดีเลยอย่างที่พี่ท็อปบอกเลยขออีกชิ้นนึงไม่ต้องจิ้มได้เลยเนี่ยลองแบบจิ้มดูบ้างสิไม่ต้องจิ้มได้เลยพี่บอกว่ากินแบบเปล่าๆได้เลยส่วนผสมรสชาติมันดีอยู่แล้วใช้หมักอ่ะต้องใช้น้ำปลาหมักดีด้วยแหละสุดยอดเลยพี่ท็อปนี่ไม่ธรรมดาดีงามส่วนใครที่อยากทานสเต็กแนะนำเมนูนี้เลยครับกับพอร์กฟิเลมิยองซอสไวน์แดงเมนูนี้ต้องบอกเลยว่าเด็ดสุดแถมราคาไม่แพงอีกตั้งหากแต่จะเด็ดอย่างไรเดี๋ยวให้พิธีกรของเรามาเฉลยกันละกันครับอยากลองสเต็กพอร์กฟิเลมิยองครับซอสไวน์แดงจัดเลยกันครับชิ้นนี้นี่คือของแท้ในเรื่องสเต็กไม่ผิดหวัง ขอเลยช่ำๆเลยอันนี้ก็เรียกว่าเนื้อแบบแน่นนะพี่ต้องมีเนื้อแน่นเลยเสน่ห์ของเขาคือเจ้าน้ำราดมันนะ มันกลางๆมันกลางๆใช่ละมุนครีมมี่อ่ะต้องกินกับผักโขมยังเดี๋ยวกำลังจะลองพี่ผมว่าเจ้าตัวซอสตัวนี้เข้าดีนะอยากลองข้าวกระเพราหมูเปเปอร์ไข่ปุยเมฆมาที่อาหารจานเดียวแบบไทยๆกันบ้างกับข้าวกระเพราหมูเปเปอร์ไข่ปุยเมฆกระเพราหมูที่ผัดปรุงรสมาแบบจัดจานเพิ่มความเผ็ดร้อนด้วยพริกไทยสดเสริมความอร่อยด้วยไข่ดาวที่ลอยมาอย่างกับปุยเมฆด้านล่างเป็นข้าวสวยร้อนๆเป็นเมนูอาหารจานเดียวที่น่าทานมากๆครับกระเพราเนี่ยผมย้ำกันอีกทีว่ามันมาจากสเต็กถูกหั่นถูกหั่นลูกหั่นมาจัดเรียงไว้ในรูปแบบนี้ครับผมไข่ก็เป็นไข่ที่ไม่เคยเจอที่ไหนนะครับคือไม่ใช่ตอกลงกระทะแล้วก็เอามาเสิร์ฟใช่ผ่านกรรมวิธีการทำให้มันดูสวยงามเป็นปุยเมฆมาขนาดนี้ถูกต้องให้พี่เป็นคนเจาะไข่แดงว้าวเหมือน
หมือนไอติมไข่แข็งเลยอ่ะสีอ่ะเนื้อไข่ขาวมันเป็นเนื้อมูสเลยอ่ะพูดไปพี่กินแล้วนะมันเป็นเนื้อมูสจริงๆแบบปุยเมฆของแท้เฮ้ยหมูนุ่มมากเลยอ่ะคือสเต็กไงพี่คำใหญ่นิดนึงนะครับคุณผู้ชมขออนุญาตนะครับโหเด่นสุดผมเมื่อกี้ผมโดนทุกอย่างเลยนะในคำเดียวว่าเด่นสุดคือหมูจริงหมูนุ่มมากหมูนุ่มมากๆส่วนไข่เนี่ยซอฟๆไข่เนี่ยเจ้าไข่ขาวเนี่ยโดนลิ้นเรานี่คือละลายไปเลยละลายไปเลยแต่ยังมีความเป็นรสชาติของไข่ขาวอยู่นะเด็ดมากเด็ดสปาเกตตี้ลาบแซลมอนทอดเป็นเมนูฟิวชั่นที่อยากนำเสนอมากๆซึ่งทางร้านได้นำเส้นสปาเกตตี้และแซลมอนทอดมาคลุกเคล้าเข้าด้วยกันแล้วเพิ่มความจี๊ดจ๊าดด้วยรสลาบแบบไทยๆอร่อยเข้ากันแบบเนียนๆไปเลยครับเส้นนี่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าพี่ท็อปเขาคลุกเคล้ามาอย่างดี yeah. นี่คุณผู้ชมเจ้าซอสที่เคลือบเส้นมามันเครื่องลาบมันกลิ่นหอมมันเหมือนเป็นลาบอินเตอร์หน่อยพี่ท็อฟฟี่นึกออกไหมเพราะว่ากลิ่นปลาแซลมอนมันเป็นกลิ่นที่เอกลักษณ์ใช่ครับกลิ่นมันโดดมันอยู่แล้วปลากลิ่นปลาแซลมอนผมว่าถูกปากหลายคนชอบอะไรสุดพี่ท็อฟฟี่สี่อย่างเนี่ยโอ้โหพูดยากเลยล่ะมันอร่อยทุกอย่างมาตีคู่กันเลยให้เลือกเหรอพี่ชอบสเต็กไม่ตรงกันผมชอบข้าวผัดกะเพราถูกใจหมูกับความแปลกใหม่ของแต่ความว้าวก็คือนี่ฮะเมนูทานเล่นเนี่ยแหละว้าวเลยอร่อยมากหมักอย่างดีเลยสปาเกตตี้ก็เป็นอีกรูปแบบนึงสรุปแล้วผมว่าร้านนี้สุดยอดดีครับผมไหวไหมเนี่ยเราอ่ะแน่นเลยไม่ต้องกลัวนี่เอ้าโถเอาไหมมาเม็ดนึงแบ่งกันไปโอ้ยพี่ท็อปขอบคุณมากครับบราวนี่ขอบคุณพี่ท็อปมากครับเป็นไงพี่ท็อปนี่ไม่ใช่ซ่อมใช่ขอครับสุดหนึบอร่อยของหวานก็รสชาติดีแน่นหนึบต้องใช้คำนี้นะข้างในดีเยี่ยมร้านมัทนีคาเฟ่ตั้งอยู่ที่ถนนสายไหมปากซอยสายไหม40ครับยอดเยี่ยมนะพี่ท็อฟฟี่ร้านนี้ผมถือว่าถูกใจเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศนะครับรวมไปถึงอาหารเครื่องดื่มต่างๆดีเยี่ยมมาลองด้วยตัวคุณเองครับการันตีความอร่อยโดยพวกเรา2คนนะครับพี่ฟี่น้องอุ่นไม่ให้ไม่ได้ครับยกให้เป็นร้านเด็ดประเทศไทยครับร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9โมงถึง2ทุ่มครึ่งจอดรถได้ที่ข้างร้านประมาณ30คันติดต่อได้ที่เบอร์099-163-6968ครับสนับสนุนโดยเครมิลตกแต่งด้วยปลาคาร์ฟที่ตัวเองทำฟาร์มนี่แหละเอามาทำร้านแล้วเวลาเราสั่งอาหารเนี่ยประเภทปลาก็คือช้อนตรงนี้แล้วใช่แล้วก็มาแล่นแต่บ้าได้ไงล่ะไม่ใช่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 ผมว่าสเต็กพี่เนี่ยซอสไวน์แดงมันนิดมันน้อยไปนิดนึงผมขอขวดเลยได้ไหมไวน์แดงผักขมอันนี้นะครับเป็นผักขมผัดกับซอสเบชามิลเฮ้ยแม่นเป๊ะเลยเป๊ะเลยโอ้รู้ได้ไงฮะก็ตะโกนถามเมื่อกี้สี่เทคแล้ว